มีทางบ้านถามมาว่าหนูอยากยุติการตั้งครรภ์และครรภ์ยังไม่ถึงเดือนจะบาปไหมคะบาปคุณโยมอย่าว่าแต่เดือนเลยเนี่ยจะ7วัน15วันบาปทั้งนั้นเพราะว่าถามว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่เมื่อไข่ของแม่ผสมกับเชื้อของพ่อแล้วก็เดินทางจากท่อรังไข่ไปฝังตัวที่ผนังมดลูกพอผนังฝังตัวที่ผนังมดลูกปั๊บเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณก็เกิดขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นถ้าไปหาวิธีการอย่างใดก็ตามเนี่ยทำให้แท้งยุติการตั้งครรภ์ก็เท่ากับว่าเป็นการพรากสัตว์ออกจากชีวิตเราก็จะบาปอย่าไปทำเลยนะไม่คุ้มหรอกมีแล้วก็ตั้งใจเลี้ยงดูให้ดีจะลำบากยังไงหน่อยก็กัดฟันสู้เจริญพร